ชัยแมคอินไตจะไม่ได้เป็นนักร้องคนแรกของค่ายแกรมมี่แต่อัลบั้มทุกชุดของเขาเป็นการทำงานร่วมกับแกรมมี่มาโดยตลอดเริ่มที่อัลบั้มแรกหาดทรายสายลมสองเราตามมาด้วยอัลบั้มชุดที่สองสบายสบายซึ่งเพลงสบายสบายนี้เองที่ทำให้เบิร์ดดังข้ามประเทศเมื่อเพลงนี้ถูกนำทำนองไปใช้ใส่ในเพลงจีนในปี2530เบิร์ดออกอัลบั้มที่3รับขวัญวันใหม่จากนั้นออกอัลบั้มสคส.เสียงกระซิบตามมาด้วยธงชัย2501ใจมันจำเธอไม่จางห่างกันไปไม่นานในปี2533เบิร์ดออกอัลบั้มชุดที่6บูมแรงอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงที่สุดในสมัยนั้นด้วยยอดกว่า2ล้านก๊อปปี้ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของนักร้องชายเดี่ยวเป็นประวัติการไม่เคยอาจเอื้อมคิดเลยไม่เคยเลยจริงๆเพราะว่าด้วยความเรามาจากบางแควิลเลจเนี่ยเรามาจากสลัมบางแคนะครับแค่ที่เรามีอยู่ที่นั่นน่ะตอนอยู่ที่นั่นน่ะเรายังแฮปปี้แล้วเลยเป็นความจนที่เราสนุกเรามีความสุขกับความจนเราเอนจอยมากแล้วมาเจอพี่เต๋อมาเจอแกรมมี่มาเจอพี่เล็กมาเจอน้องๆเจอและที่สำคัญที่สุดมาเจอคนไทยที่โหทำไมรักเราแล้วเราจะทำอะไรให้เขาได้ล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับบูมแรงเบิร์ดมีอัลบั้มชุดที่7ชุดที่8ชุดที่9ที่10ที่11ที่12ที่13และอัลบั้มที่14อย่างแรกเลยคือแฟนเพลงอย่างที่สองคือความลงตัวของงานแต่ทั้งงานอยู่จะลงตัวขนาดไหนก็ตามมันไม่มีทางจะเกิดแบบนี้ได้ถ้าไม่มีระยะเวลาที่คบกันมานานขนาดนี้พอได้ทำงานกับใครนอกเหนือไปจากเราแล้วเนี่ยมีน้องมีอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราพร้อมอาวุธครบมือมากเลยที่จะให้ความสุขกับคนดูพี่จะบอกน้องๆทุกคนเลยว่าทำตัวเป็นลำโพงรับผิดชอบตามถ้าเผื่อเป็นพนักงานเสิร์ฟก็โต๊ะใครโต๊ะมันเราต้องไม่มีใครสักคนที่โดนทิ้งไปจากคอนเสิร์ต1 2 1จัง4จัง4บ่อยมาโลด้วยผลงานเพลงที่ผ่านมา14อัลบั้มของธงชัยแมคอินไตคงพอที่จะการันตีถึงความเป็นศิลปินของเขาได้ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะต้องมีแฟนเพลงตะโกนเรียกเบิร์ดอยู่เสมอและตัวเบิร์ดเองก็ตอบรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับแฟนเพลงทุกครั้งจังสี่แล้วเสียงร้องที่เขาเรียกเราความต้องการที่เขาบอกกับเราการที่เขาขอ attention เราการที่เขาหยิบเราการที่จับเราการที่เขามองเราเรื่องเดียวกันหมดเลยเขารักเรา Shake your tail feathers and show your affection for Thailand's Bird Dong Da ในชีวิตการทำงานของธงชัยแมคอินไตนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขามีโอกาสได้แสดงให้โลกเห็นถึงความสวยที่แท้จริงเมื่อธงชัยแมคอินไตขึ้นเปอร์ฟอร์มบนเวที MTV Asia Awards 2004ที่ประเทศสิงคโปร์รางวัลที่จับต้องได้ยังไม่เท่ากับความรู้สึกที่กลับไปมีความสุขอยู่ตรงนั้นนะสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลับเป็นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับพี่ว่ากลับอยู่ตรงนั้นรางวัลที่ไม่ได้ก็คือพี่ร่วมกับ MTV ทำให้คนไทยภาคภูมิใจในภาพที่ออกมานางนวลเจ้าเอ๋ยเจ้าคงมั่นใจแม้มันจะไกลลับตาคงพบอะไรที่ดีสักคราอยู่ที่ขอบฟ้าห่างไกลนับตั้งแต่วันแรกที่ธงชัยแมคอินไตร่วมเดินทางไปกับแกรมมี่นอกจากความสำเร็จที่เบิร์ดได้รับมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเบิร์ดยังได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากเพื่อนคนนี้แกรมมี่ให้พี่ได้เรียนรู้ว่าความรับผิดชอบคืออะไรแกรมมี่ให้พี่รู้ว่าให้รู้จักคำว่าความรักแค่ตรงจอสี่เหลี่ยมของทีวีแค่จอสี่เหลี่ยมของวิทยุมันคือชีวิตของพวกเขาเลยเราตั้งใจทำกันเหลือเกินแล้วเราได้เรียนรู้ว่าความรับผิดชอบการเป็นอาชีพ
ซึ่งเรายังไปไม่ถึงสักทีจนถึงวันนี้พี่ก็ยังคิดว่าพี่ไปไม่ถึงคำว่าอาชีพแต่พวกรอบตัวพี่นี่อาชีพหมดเลยในที่สุดกระมี่ก็ให้ชีวิตใหม่ซ้อนชีวิตเดิมปี2547เป็นปีที่แกรมมี่เดินทางมาถึงรอบปีที่20เบิร์ดจึงคิดที่จะทำอัลบั้มพิเศษสำหรับเพื่อนคนสำคัญคนนี้โดยเบิร์ดได้ชวนเสกโรโซมาร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกจากอัลบั้มเบิร์ดเสกก็ถึงคิวของอัลบั้มพิเศษอีกชุดนึงที่เขาตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อแฟนเพลงโดยเฉพาะเบิร์ด20 Memories อัลบั้มที่แล้วเราไปลุยกับเสกมาใช่ไหมครับวันนั้นเป็นแบบนี้ตลอดพอมาถึงอัลบั้มนี้ก็จะแบบสบายสบายชิวๆจิบเล็กผสมน้อยมีความสุขมันเหมือนแบบเปิดผมผู้หญิงแล้วร้องที่หูเขาเบิร์ด20 Memories เป็นอัลบั้มที่รวบรวมเพลงที่อยู่ในความทรงจำของธงชัยแมคอินไตร์ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกจนถึงชุดล่าสุดมาทำการเรียบเรียงดนตรีใหม่แต่ละเพลงก็จะมีรูปแบบของดนตรีแตกต่างกันไปก่อนที่จะเป็นอัลบั้มนี้บางเพลงได้มีการทำดนตรีใหม่ให้เลือกถึง4เวอร์ชันเตรียมงานนานครับแต่ว่าวิธีการปฏิบัติในห้องอัดเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าจะมีความสุขมากทั้งตอนเตรียมทั้งตอนลุ้นว่าเพลงไหนจะมาแล้วก็เวลาเข้าไปในห้องอัดก็จะลุ้นว่าเอ๊ะเพลงเนี้ยพอ arrange สมัยแล้วจะเป็นยังไงโน้ตตัวแรกจะเป็นยังไงเพราะเราบางทีเราเดาไม่ออกว่าพยายามบอกตัวเองว่าอย่าเดาว่าเราจะอัดเพลงไหนมีในเครื่องไหนเปิดมาสิจำไม่ได้อะเป็นยากมากไม่ใช่หมายความว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคืออินโทรมันมาก็จะลุ้นว่าเป็นเพลงอะไรฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้นช่วยฉันให้เจอรักสักทีนอกจากอัลบั้มนี้เนี่ยจะพิเศษทางด้านดนตรีแล้วก็เพลงของพี่เบิร์ดแล้วเนี่ยเห็นบอกอย่างปกเนี่ยที่มีน้องๆหนูๆมาอยู่เต็มเลยพวกเขาเป็นน้องๆได้เป็นใครคะเขาเป็นนางฟ้าตัวเล็กนะครับเป็นนางฟ้าเป็นลูกหลานของพี่ๆน้องๆเรากันเองนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกของพี่โดนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกของคุณจอห์นเนสเซนเนอร์คุณโนจิริยาหนึ่งในนั้นก็เป็นฝาแฝดมาทั้งคู่เลยกับคุณตัวสุริยาสรัญญูกับพัทยาโต๊ดสรัญญากับพัทยูต่อมันไปที่ไม่มีใครว่าต่อเวลาอีกทีสิต่อมันไปที่ก็คงดีกว่าฉันว่าเราก็กลัวจะหมดเวลารักของเราอยู่คนเดียวมันคงเหงาถ้าหากว่าเรายังเข้ากันดีด้วยเวลาเพียง30นาทีไม่ง่ายเลยที่จะเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เราพยายามย่อความให้ได้มากที่สุดหรอกครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแบบย่อที่เราพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาของศิลปินที่ชื่อธงชัยแมคอินไตร์ซึ่งเบิร์ดก็ยังยืนยันต่อไปว่าจะยังคงอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้คิดว่าคุณน่าจะเข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมครับเสียเราดีชีวิตก็คือชีวิตก็ดำเนินมาถึงนี้ได้เบิร์ดว่ารอดกระบุญแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆจากวันนี้เป็นต้นไป21ปีไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ